สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดพีัดผมอาจารย์พัดวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามาเป็นเสียงนะครับเออนะครับก็ความไม่ยอมมาไม่เป็นไรก็วันนี้เอาหัวข้อก่อนนะครับก็คือ D-Tag งบไตรมาสงบปีดิใช่ไหมปี61ใช่เพิ่งออกเมื่อตอนเย็นเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างก็ขาดทุนอีกแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่างบเป็นยังไงใช่จุดต่ำสุดแล้วหรือยังนะครับครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์ครับไปลุยเลยดีกว่านะอย่าไปกลัวโอ้อย่าไปกลัวเอาดูไหนๆก่อนเลยไอ้เปิดงบกำไรขาดทุนก่อนเลยใน Excel ใช่ไหมใน Excel ครับโอเคงบกำไรขาดทุนนะแป๊บหนึ่งนะนะครับขอเปิดก่อนสักครู่อันนี้อยู่งบดุลใช้ที่เขียนว่า PL อะครับโอเคมาแล้วโอเคนะเป็นงบปีนะครับงบปีครับฮะเป็นไงบ้างครับจากเท่าที่ศึกษามาเป็นไง จริงๆ D-Tag นี่เขาก็เริ่มมีการปรับปรุงเนาะปีนี้นะครับครับเป็นปีของการปรับปรุงทั้งการที่จะเรียกว่าไปสิ้นสุดของสัญญาสัมปทานแล้วก็ปีหน้าจะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของใบอนุญาตเนาะถ้าใครจำได้นะปีที่แล้วเนี่ยจะมีข่าวว่าซิมดับนั่นแหละเรื่องนี้แหละใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เขาแก้ไขปัญหาแล้วก็ไปจับมือกับ TOT ใช่ครับก็ไปเช่าคืนสัญญามาบางส่วนนะครับครับผมแล้วก็เสาที่คืนไปก็เช่ากลับมานะครับอืมเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับครับโอเคโอเคมาดูผลการดำเนินงานดีกว่าครับเป็นยังไงฮะพวกนี้หัวใจอยู่ที่รายได้เนาะรายได้นะฮะตัวนี้เลยนะฮะใช่ครับช่องแรกข้างบนนี้เลยนะครับช่องแรกนะครับเห็นว่ารายได้เขาลดลงเนาะครับนะครับโอ้โหจาก68ล้านเหลือ65ล้านเฮ้ย 68,000 ล้าน60,000เหลือ 65,000 ก็ตามเรื่องของสึกจำนวน Subscribe ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวรายได้ต่อเบอร์ที่เพิ่มก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคือพอจับมารวมร่างกันแล้วก็คือทำให้รายได้เนี่ยยังไม่ค่อยโตเนาะนะครับครับโอเคที่น่าสนใจอีกอันก็คือรายได้จากการขายเครื่องนะครับก็ลดนะลดลงอันนี้ลดลงถือว่าดีนะครับฮะเพราะว่าอย่างปีก่อนที่กำไรลงเยอะเพราะว่าขายเครื่องเยอะเนี่ยครับอ๋อไปอัดโปรโมชั่นเยอะป่ะใช่ขายเครื่องแบบลดราคานะครับเพราะฉะนั้นทุกพอขายเครื่องไปเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองบก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ปี61เนี่ยไม่ค่อยอัดเรื่องของโปรโมชั่นเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องใหม่รุ่นใหม่ออกก็อาจอีกเปล่าคือตอนนี้มันก็คงแย่งกันลดลงเนาะผมว่าก็คือแข่งขันค่อนข้างเยอะเนาะใช่ครับฮะครับดูแล้วกำไรขั้นต้นก็ยังมีอยู่นะกำไรขั้นต้นนะอยู่บรรทัดที่16นะ18นะครับ18เหลือ17เหลือ17ก็ลงมานิดหน่อยนะครับฮะอย่างนี้สัญญาณไม่ค่อยดีไหมก็ยังถือว่าปกตินะเอ้ามันแล้วยอดขายมันสัญญาณไม่ค่อยดีไหมถ้าพูดถึงก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าไปดูจริงๆยอดขายของ True ของ Advance นะเขาขยับขึ้นงบไตรมาส3ที่ของ True Advance เขาโอเคใช่เขาขยับขึ้นเดี๋ยวเราดูว่างบปีจะเป็นยังไงนะใช่แต่ตอนนี้มา D-Tag ก่อนนะครับยอดขายลดลงอัตรากำไรขั้นต้นลดลงก็ดรอปลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาดูตรงค่าใช้จ่ายขายและบริหารอันนี้ลดลงนะจาก 4,800 มา 4,700 นะครับโอเคบรรทัดที่21นะครับบรรทัดที่21เนาะลดลงจาก 4,800 มา 4,700 ลงมานิดนึงครับนะครับก็คือให้แสดงว่าน่าจะคุมรายจ่ายพอสมควรแล้วนะครับรายได้มันก็ลดอ่ะใครจ่ายก็ควรจะลดป่ะวะแม่เฮ้ยไม่บางทีคุมไม่อยู่นะลุ้นเนี่ยเอ้ยแบบคือแบบเข้าใจบางทีแบบพวก
ัดโปรโมชั่นพวกไปทำยอดสร้างยอดขายแบบใช้พวกเซลอะไรพวกนี้เยอะอะไรเงี้ยใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่นี้เขาว่ายังคุมอยู่ใช่ครับครับโอเคแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายบริหารตรงนี้ครับที่ว่าตัวทำไมเพิ่มเนาะครับไอ้นี่ครับที่ว่าเขาไปอะไรนะที่ว่าเมื่อวานน่ะที่ว่าไปสัญญายุติเรื่องไหนจ่ายไปเท่าไหร่นะ 8,900 ล้านนั่นน่ะ 9,000 กว่าล้านอ๋อโอเคก็คือที่เรื่องคดีป่ะใช่ครับเรื่องคดีเนาะถ้าใครอยากต้องตามไปดูหมายเหตุข้อ 34.2 ครับครับครับก็ลองเปิดหมายเหตุข้อ34ดูฮะโอเคตอนนี้เปิดอยู่ป่ะฮะยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์โอเคฟืบเปิดตามเลยแป๊บนึงนะครับโอเคข้อ 34.2 นะครับสักครู่นะอาจารย์ฟืบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะอยู่ในโน้ตนะใช่ครับอยู่ในโน้ตครับข้อ 34.2 มาสิ ยังไม่มานะครับยังไม่มานะครับโอเคมันมาหรือยังมาแล้วมาแล้วข้อ34นะเลื่อนลงไปเลยจุด2ด้วย 34.2 โอเคลุยครับได้เขาเขียนว่าไงมั่งเอ่ยสักครู่ฮะอาจารย์ยังไม่ถึงเลยฮะโหลดยังไม่ถึงฮะคือเป็นงบที่แบบคนเขาโหลดเยอะครับมันก็เลยเกี่ยวไหมเนี่ยนะครับเซิร์ฟเวอร์ล่มอ่ะใช่แล้วแล้วโอเคเขาก็จะบอกครับว่าไอ้ที่ไปจ่ายเขาอ่ะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับแต่เป็นครั้งเดียวหรือเปล่าอาจารย์อันนี้จะเป็นวันไทม์นะครับเป็นวันไทม์ล็อกนะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากนะครับก็ถือว่าอะไรนะจบแล้วจบเลยนะครับข้อไหนนะ 34.2 ใช่35เลยแป๊บนึง34.2 เดี๋ยวทำไมมันยาวงี้เนี่ย อันนี้แหละพวกงบมีปัญหา 34.2 คดีพิพาทข้อพิพาทการค้านะครับก็คือที่เรื่องคดีอะไรเอาสรุปคดีอ่ะกสช.ฮะกับดีแท็กครับที่ออกข่าวมาวันก่อนเนาะครับก็ถ้าดูรวมๆเนี่ยก็คือค่าจ่ายค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยนะครับครับก็จะเป็นอยู่ที่ 9,500 ล้านใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็จ่ายส่วนแรกไปก่อนก็คือ 6,840 ล้านบาทครับนะครับแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือเนี่ยเมื่อข้อพิพาทเสร็จแล้วนะครับแต่ 9,500 เนี่ยนะครับก็คือต้องเรียกว่าจริงๆตกลงกันเดือนมกราเนาะนะครับแต่เขาก็จับมายัดไว้งบปีเลยทีเดียวก็คือเร่งให้จบเนาะอันนี้คือเร่งให้จบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะเขาเรียกว่าเรื่องของการบิ๊กบาสป่ะบิ๊กบาสนะครับไม่ให้เล่นบาสนะบิ๊กบาสบิ๊กบาสนะฮะเป็นลูกบาสลูกใหญ่ฮะโอเคนะครับก็ถือว่าบันทึกไปแล้วเนาะเป็นรายจ่ายไปครับครับก็จะอยู่ในเรื่องของปีหน้าก็จะมีไม่มีค่าใช้จ่ายบริหารครับอยู่ในรายการนี้นะครับนะใช่ครับโอเคแล้วไงต่อฮะมีบวกมาด้วยนะเป็นด้อยค่าสินทรัพย์โอ้ยแต่นิดหน่อยจานใส่ศูนย์ไป3ตัวครับใส่ศูนย์ไป3ตัวนี่ก็ 6,000 กว่าล้านเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมใส่ศูนย์ไป3ตัวฟึ๊บๆอ๋อนี่ไอ้นิดหน่วยบาทหน่วยบาทหน่วยบาทนะฮะประมาณ6ล้านนะขาดทุนล้านกว่านิดหน่อยไม่มีอะไรนะครับครับก็ชิวๆไปนะฮะชิวๆไปนะครับโอเคเพราะนั้นโดนไปแล้วนะครับรวมค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายนี่ 22,000 แล้วนะนะครับเออโอเคแล้วก็แต่กำไรค่าต้นอยู่ 17,000 โดนไป 22,000 ขาดทุนแล้วติดลบอยู่ 4,000 ติดลบอยู่ 4,000 นะครับแต่ถือมาครับคุณต้องบวกกับ 9,500 นะเพราะว่ามันเป็นขาดทุนพิเศษใช่ไหมแสดงว่ากำไรอยู่ 5,000
ใช่จริงๆเขายังบวกอยู่นะครับผมเขายังบวกนะต่อให้แบบรวมที่จ่ายไปแล้วด้วยแสดงว่าตอนนี้ไอ้กำไรสุทธิที่ออกมาลบ 4,300 เนี่ยมันเป็นมีขาดทุนพิเศษอยู่เนี่ยแหละประมาณ 4,000 เลยเอ้ยประมาณ 9,000 ถูกไหมประมาณ 9,000 ที่ถ้าบวกกลับเข้าไปเนี่ยก็คือเขาจะบวกอยู่ประมาณ 5,000 ใช่ 5,000 แล้วก็ครับจริงๆต้องหักภาษีได้ 20% ถ้าเกิดจะคิดแบบละเอียดเนาะเอาขำๆสักเหลือสัก 4,000 นะประมาณนั้นแหละก็ไม่น่ามีอะไรนะครับอ่าฮะอ่าฮะก็ถือว่าบวกมากกว่าปีที่แล้วนะปีแล้วบวก 2,000 นะครับทีนี้จะดูว่าบริษัทอยู่รอดหรือเปล่าอ่ะครับดูที่งบกระแสเงินสดไปดูงบกระแสแคชโฟลว์ดูตรงแคชโฟลว์เนาะนะครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะโอเคก็เห็นว่าขาดทุนก่อนภาษีเนี่ยจะอยู่ 5,700 เนาะครับครับแล้วก็จะมีไอ้พวกรายการหลายอย่างมีการโอนกลับหรือว่าอะไรพวกนี้เข้ามานะครับโอเคก็จะมีไอ้ตรงเนี้ยนะครับค่าเสื่อมค่าเสื่อมใช่ไหมบัตรที่ไหน23 23ปุ๊บโอเคเฉพาะค่าเสื่อมอย่างเดียวเนี่ย 25,000 อ่าฮะโอ้โหมันมีประเด็นอะไรอาจารย์ตัวนี้จริงๆแสดงว่าในงบของ Dtac เนี่ยครับรายการส่วนใหญ่เป็นรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังสัมปทานเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเนาะครับครับเพราะว่าตัดล้างบางไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ให้พวกเช่นให้พวกรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอะไรพวกนี้ครับอันนี้แปลว่าเอ้ยมันอาจจะมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่มันล้าสมัยอะไรพวกนี้ก็ตัดจำหน่ายไปนะครับโอ้คือนี่แบบล้างบ้านเลยดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าล้างบางอ่ะล้างบ้านหมดเลยอ่ะใช่ครับโอ้โหตัดค่าเสื่อมหมดเลยนะแบบโอ้โหตัดจำหน่ายหมดเลยตัดจำหน่ายให้มันเกลี้ยงที่สุดถูกครับผมแล้วก็สำรองรายการบรรทัดที่31สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานครับตัวเลขไม่ค่อยเยอะเออแปลว่าอันเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือแปลว่าเขาไม่ค่อยได้รับคนเพิ่มเท่าไหร่ครับแล้วก็เห็นภาพการประคองตัวเนี่ยคือเขาไปรับคนเพิ่มเยอะตอนปี60อ๋อโอเคค่าใช้จ่ายสำรองค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะปีที่แล้วเนาะใช่ครับแล้วตัวหนักๆที่ว่ากดดันงบครับก็คือตัวนี้บรรทัดที่32ให้ได้จ่ายตามสัญญาระงับข้อพิพาทครับก็คือไอ้เมื่อกี้ที่เราดูกันเนาะในหมายเหตุก็คือจ่ายไปก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็มีรวมๆแล้ว9,500นะครับตอนนี้ที่เห็นเป็นแคชก็อยู่ที่ประมาณ 7,800 นะครับโอ้นะครับเอาหน้าก็ไม่ใช่ใครจ่ายแบบไอ้นี่ใช่ไหมครั้งเดียวถูกปะใช่ครับครับแล้วก็ไปหักนู่นนี่นั่นเนาะมาที่บรรทัด52เลยนะครับเงินสดสุทธิจากการทำงานเฮ้ยเหลือว่า 18,000 เออ18,000ครับถ้า 18,000 เนี่ยเราลองไปดูในแฟกชีตของเขาเนาะว่า market cap วันนี้เขาเท่าไหร่โอเค market cap วันนี้ประมาณ100,000,000ครับผมเดี๋ยวก็ได้ๆหาแฟกชีตแป๊บนึงครับ Dtac นะครับMarket Cap แสนประมาณแสนแสนล้านแสนล้านแคชโฟลว์ประมาณ 20,000 ครับผมก็เทียบกันหาดูประมาณ20เท่าคืนทุนด้วยแคชโฟลว์นะคืนทุนด้วยแคชโฟลว์ประมาณ20ปีประมาณ20ปีเท่าไหร่เฮ้ยใช่เหรอ 20,500 ปีหมดเดี๋ยวหาให้แสนหารแสนด้วย18,000 5 ปีก็โอ้อยู่นะถ้าคิดเรื่องนี้ก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้แย่นะนะครับคือราคาเนี้ยปัญหาคือมันถูกเมื่อเทียบกับแคชโฟลว์ใช่แต่ผมได้ยินมานานแล้วนะเรื่องเนี้ยแต่ปัญหาคือแคชโฟลว์ตัวเนี้ยครับมันไม่ได้มาถึงเจ้าของเออเพราะว่าครับเจ้าของจะได้กระแสเงินสดก็คือจะต้องปันผลโอเคเพราะนั้น Dtac ก็คือยังไงก็ไม่ตายเนาะ
ทำไมเขาไม่จ่ายปันผลฮะอาจารย์ต้องจ่ายจริงๆมีกำไรนะเออมาดูที่งบกำไรขาดทุนนะครับครับผมแล้วก็แต่จ่ายปันผลต้องดูที่งบเฉพาะกิจการอ่าฮะตรง PL อะครับเดี๋ยวปึ๊บ PL นะโอเคครับตรงแท็บ G32 กำไรยังเป็นบวกอยู่นะครับ 1,400 อ่าจริงๆถ้าจะจ่ายได้นะครับอ่าฮะอาจารย์แล้วในงบดูเนี่ยผมสังเกตเห็นมันมีขาดทุนสะสมอยู่นะอันนี้เป็นงบรวมครับอ๋องบรวมเราเอาจะจ่ายก็คือใช้งบเดียวนะงบเดียวเดี๋ยวก่อนนะโอเคแต่ปัญหาคืองบเดียวปีนี้ไม่ขาดทุนด้วย เออนี่อันนี้มีขาดทุนสะสมด้วยนะมีขาดทุนสะสมขาดทุนไป800ก็ยังจ่ายมันผมไม่ได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยปีนี้จ่ายไม่ได้ครับผมก็คือต้องรอปีหน้านะครับแต่อย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาขาดทุนสะสมอยู่ในงบรวม 1,700 แต่ว่างบเฉพาะกิจการบวกอยู่ 1,000 อันนี้จ่ายได้ครับผมนะครับผมแต่ว่าปีนี้จ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้นะโอเคจ่ายไม่ได้นะก็สรุปหน่อยดีกว่าว่าDTAC เนี่ยมันจุดต่ำสุดหรือยังตอนนี้มันล้างบ้านหมดแล้วนะอาจารย์ดูจากภาพรวมแล้วก็ความชัดเจนเรื่องสัมปทานก็เรียบร้อยแล้วคดีก็ใช่ครับโอ้โหฟันจบเลยอ่ะคือไม่ต้องรอฟ้องร้องคือขอจบเลยจ่ายแล้วจบในงบการเงินก็ตอนนี้มีแคชโฟลว์รอดแน่นอนถามว่าจบแบบบอททอมหรือยังสำหรับ D-Tech คิดว่าอาจารย์คิดว่าไงจริงๆผมมองว่าบอททอมเลยนะคือตัวเขาก็ไม่ตายแต่ปัญหาคือจะเลี้ยงโตหรือเปล่าใช่ก็ทั้ง3บริษัทมันมีปัญหาเรื่องการแข่งขันนะจากเท่าที่เคยอ่านในคำอธิบายงบของทั้ง3บริษัทนะนะครับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงก็จะมีผลกระทบเรื่องการเติบโตใช่ครับประมาณนี้เรามาดูนักวิเคราะห์ว่าเขา forecast ไว้ว่ายังไงบ้างให้เปิดไปที่ settrade.com ครับแล้วก็ไปดู dtag นะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเข้า settrade แป๊บหนึ่งนะครับ settrade ครับแล้วก็ dtag แล้วก็ไป iaa consensus นะครับโอเคก็จริงๆถ้าไปดูนะแป๊บนึงครับเพิ่งมาถึงหน้า Dtac โอ้เน็ตช้านะเน็ตช้าครับโอเคฟึ๊บลงมาสิครับดูตรงเปอร์เซ็นต์เชนของ EPS ที่แต่ละเจ้าเขา forecast ไว้เนาะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเดี๋ยวก่อนนะพอผมปรับหน้านี้มันหายโอเคเจอละหาเมนูไอ้นี่ไม่เจอคอนเซ็ปต์เจอละอ่ะได้ละเปอร์เซ็นต์เชนของปี2019ที่นักวิเคราะห์เขา forecast กันนะครับโอเคครับเห็นละเห็นว่า EPS เฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ 2.22 นะเวอร์เรทนะนะครับอ๋อเวอร์เรทก็คือประมาณโกรธอยู่ที่ประมาณ 197% อันนี้เป็นที่ forecast นะเดี๋ยวกันนะ forecast EPS นะปี2000เท่าไหร่2019 F อ๋อโอเค average อยู่ 2.22 2.22 โอเคครับแล้วก็โกรธเฉลี่ยก็คือประมาณ197 growth ใช่ไหม growth ก็คืออันอยู่ข้างๆเนี่ยครับโอเค 197% โอเคครับ 197% ก็ถ้าที่กับราคาวันนี้43บาทก็ PE ประมาณ20ณสิ้นปีครับแล้วก็พอมาดูของปี20เนี่ยครับมันยังออกไม่ครบ average อาจจะมั่วๆหน่อยเอฟเวอเรจก็ใกล้เคียงกับปีที่เขาคาดการณ์ใกล้เคียงเดิมโอเคเพราะนั้นถ้าไปดูในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะมองว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นบอททอมของ Dtac
แล้วก็แล้วคือปีหน้ามันฐานปีนี้มันฐานต่ำไงใช่ป่ะใช่ครับฐานไม่ใช่ต่ำธรรมดาฐานโคตรต่ำโคตรต่ำอันนี้พองบมันออกมาแล้วแบบไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษมันก็ใช่ก็เชนมันจะเยอะนะใช่ครับครับผมเนาะทีนี้มันก็เลยทำให้ปี2019เนี่ยนักวิเคราะห์แต่ละเจ้าจะมองว่ากำไรเนี่ยจะโตค่อนข้างเยอะครับผมนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะมันมาจากฐานต่ำเนาะฐานต่ำครับแต่ว่าถ้าเรามองวิวไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าปี20เนี่ยแต่ละเจ้าเขาก็ไม่ได้มองโกรทเยอะนะครับครับผมว่าก็อย่างที่เราสรุปแหละ D-Tag ตอนเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องของการโกรทจากยอดใช้ถูกไหมนะครับใช่ครับจากลูกค้าอะไรประมาณนั้นใช่ครับก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงเนี่ยครับคือความยากก็คือโอเคคุณจุดต่ำสุดนะใช่แต่ว่าเวลาคุณโกรทต่อครับมันจะโตค่อนข้างยากครับอันนี้จะเป็นประเด็นของ D-Tag เนาะใช่ถูกต้องโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็ลองไปดูแล้วกันตอนนี้ก็ราคาก็อยู่โซนล่างพอดีนะครับถ้าใครชอบก็ช่วงนี้บอททอมแล้วนะครับใช่ครับปีสำหรับปีหน้าปีหน้าปี2019ปีเนี้ย2019เนี่ยก็คือโกรทชัวร์เพราะว่าปี2018ฐานต่ำนะครับแต่ก็สรุปแล้วก็คือปี2020อาจจะไม่โกรทแล้วเพราะว่าน่าจะติดเรื่องของประเด็นผู้ใช้เนาะยอดขายน่าจะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับใช่ครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับสำหรับได้ครับหัวข้อวันนี้นะครับงบของ D-Tag ปี61ก็สรุปว่าการขาดทุนเนี่ยเป็นการขาดทุนจากการด้อยค่าเหตุการณ์คดีสำรองคดีรายการพิเศษนะโอเคก็ใช้ความรู้ในการลงทุนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะโอเควันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ